3 2 1สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้คนหนึ่งก็จะชวนทุกคนนะฮะมารีแอคชั่นเพลงกันนะครับวันนี้คลิปนี้นะฮะคนหนึ่งก็เป็นเพลงพิเศษหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นเพลงของลูกศิษย์ของคนหนึ่งเองนะครับเป็นลูกศิษย์เก่าของโรงเรียนที่คนหนึ่งสอนนะครับซึ่งจบไปโหนานแล้วนะฮะแล้วซึ่งคนหนึ่งเพิ่งรู้นะฮะรู้ตั้งแต่ปีแล้วแล้วว่าได้ทำเพลงด้วยนะเป็นแร็ปเปอร์รุ่นใหม่วัยรุ่นรุ่นใหม่นะครับคนหนึ่งก็เลยอยากติดเรียกอยากรีแอคชั่นเพลงของลูกศิษย์คนนี้แหละแต่ไม่มีโอกาสสักทีเลยนะครับแต่เผอิญวันนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ลูกศิษย์เนี่ยส่งเพลงเข้ามานะครับที่เล่นว่าเป็นเพลงของใครที่จริงเป็นเพลงของลูกศิษย์โอ้ยดีมากเลยคนหนึ่งก็โอเคได้ถือโอกาสมารีแอคชั่นเพลงของลูกศิษย์คนนี้เลยแล้วกันนะก็เป็นเพลงชื่อว่าได้แต่นะฮะช่อง C2 นะ C ดับเบิลยูนะฮะดับเบิลยูเขาเรียกว่า C2 นะครับเป็นช่องนะชื่อของช่องนี้เลยนะครับกดก็มีเพลงหลายเพลงอยู่นะนะครับแต่วันนี้เราต้องเพลงใหม่สิครับนะครับส่งมาให้คุณหนึ่งนะครับวันนี้วันที่7นะให้คุณหนึ่งอัดนะนะครับแต่เพิ่งลงวันที่6มิถุนายนนะครับคือเมื่อวานนี่เองนะฮะวันนี้คนหนึ่งก็เลยมารีแอคชั่นฟังกันดูนะครับมาดูความสามารถของลูกศิษย์คนหนึ่งว่าจะร้องเพลงเพราะขนาดไหนนะครับแล้วมาชมแต่อดเสียดายนิดหนึ่งนะฮะที่ให้คนหนึ่งลองเปิดเป็นแป๊บแค่กรอนิดนะไม่มี MV ฮะเสียดายติดตรงนี้แหละถ้ามี MV แล้วจบทุกเสียงทุกอย่างอยากเห็นรีแอคชั่นใน MV ด้วยนะฮะแต่ไม่เป็นไรขอมีเพลงนะฮะส่งเข้ามาอยากเชิญชมความสามารถของลูกศิษย์ของคนหนึ่งนะฮะก็ลองฟังแล้วกันแล้วก็ฝากลูกศิษย์คนหนึ่งคนนี้ด้วยนะฮะฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยแล้วกันโอเคเราให้เสียเวลาเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้เลยแล้วกันนะครับกับเพลงชื่อว่าได้แต่นะกับช่อง C2 นี่ C2 นะครับโอเคถ้าพร้อมเราไปฟังกันเลยครับไปได้แต่นะลองฟังความหมายแล้วกันฉันได้แต่รอให้เธอกลับมาคิดถึงนะครับไม่คนดีคิดถึงเสมอใหม่ใหม่ได้เจอถึงแม้จะผ่านมาเป็นปีขอโทษที่เอาแต่ใจแต่ฉันจะไม่ไปไหนความรักระหว่างสุดท้ายยังจำได้ไหมโอ้ baby ฉันได้แต่รอให้เธอกลับมาคิดถึงไม่คนดีคิดถึงเสมอใหม่ใหม่ได้เจอถึงแม้จะผ่านมาเป็นปีขอโทษที่เอาแต่ใจแต่ฉันจะไม่ไปไหนความรักระหว่างสุดท้ายยังจำได้ไหมโอ้ baby เธอจำได้ไหมเสียงดีนะเธอนั้นเคยเอ่ยตอนนี้เธออยู่ที่ไหนไม่มีแววตาที่เหมือนเคยและฉันก็พอจะรู้ว่าเธอคงไปไม่หวนคืนเจ็บปวดก็ต้องยอมรับเป็นตัวฉันที่มันผิดพยายามทำความไม่เข้าใจว่าที่ผ่านมาทำไมตัวเธอจะต้องไปดีมากเลยทำให้ตัวเธอเองยังไม่คืนเวลาผ่านไปตัวเธอเองก็ต้องลืมขอโทษจริงๆนะเธอที่ทำให้เธอต้องเสียใจอย่ากอดเอาไว้ไม่ให้ไปไหนไม่อยากให้เธอนั้นมีใครฉันได้แต่รอให้เธอกลับมาคิดถึงนะครับว่ารอแต่กลับมาเนื้อหาดีๆนะฮะขอโทษที่เอาแต่ใจแต่ฉันจะไม่ไปไหนความรักระหว่างสุดท้ายยังจำได้ไหมโอ้ baby โอ้โหไม่มีเธออยู่เคียงข้างฉันควรต้องทำยังไงดีมีคนเดียวหรือ2คนหรือเปล่าเนี่ยยังไงบ้างขอลองเธอบอกน่าจะคนเดียวนะเสียงก็ประมาณนี้แหละช่วยบอกกลับมาที่ไม่อยากให้เสียงดีมากคนหายฉันเองก็รู้ว่าไม่ไหวแค่เพียงได้เจอก็มีความสุขใจเมื่อเธออยู่ตรงนี้หัวใจไม่เคยได้บอกใครแค่เพียงได้เห็นตัวเธอยิ้มไม่นานแล้วเธอก็จากไปที่ฉันเอาไว้ไม่อยากซึมฉันจำแต่เธอเดินกลับลืมรักที่ให้ไปไม่ต้องคืนฉันได้แต่รอให้เธอกลับมาคิดถึงนะครับไม่คนดีคิดถึง
้แต่ได้แต่ได้แต่ทำอะไรไม่ได้โอ้เยี่ยมเลยครับเยี่ยมเลยฮะเพิ่งลงเมื่อวานเองนะครับเพิ่งได้มานะโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดมากๆเลยขอตบมือให้กับลูกศิษย์ของคนนี้ฮะคือดีมากๆคือเป็นเพลงที่น่าจะแต่งจากเนื้อหาเรื่องความรักนะฮะความรักต่างๆนะแต่อย่างที่บอกนะครับคล้ายๆกับดนตรีคล้ายๆกับทำนองคล้ายๆกันนะบ้านพี่สกลอะไรในที่อย่างเนี่ยนะครับพอคนหนึ่งได้ดูคอมเมนต์มาก่อนนะฮะได้ดูอ่านดูคอมเมนต์ก่อนแล้วฮะนะใช่เพลงบ้านพี่สกลตอนนี้หนาวใช่ปะครับเนี่ยมีคนติดตามเยอะนะนะครับแต่โดนใจสดโอ้มีแต่คนชมมากเลยคิดถึงเสมอนะครับมาก่อน 100,000 ถึงแน่นอนฮะถึงแน่นอนนะฮะแต่ถ้าอดเสียดายมันต้องมีแบบ MV เนาะมันต้องมีสาวด้วยเงี้ยผมว่าเพลงนี้มันน่าจะแบบเพอร์เฟกต์มากเลยนะฮะถ้าเขาหลังถ้ามีเพลงนะหรืออย่าเอาเพลงนี้ต่อนะอย่าให้คนหนึ่งช่วยตัดต่อ MV ได้คนหนึ่งตัดต่อให้นะได้นะบอกคนหนึ่งแล้วกันเพราะว่างก็ทำ MV แล้วก็เอาลงเงี้ยผมคนหนึ่งว่าน่าจะคนที่เข้ามาดูเยอะกว่าเดิมด้วยซ้ำนะครับแต่เป็นเพลงที่คนหนึ่งเห็นแล้วปลื้มอกปลื้มใจคือว่าโอ้โหนี่ลูกศิษย์คนหนึ่งเหรอเนี่ยทำได้ขนาดนี้เลยเหรอเป็นแรปเปอร์เลยเหรออย่างเงี้ยมันต้องนี่แหละต้องเสริมเนี่ยต้องดันครับนะคนนี้สูงหล่อเท่นะเสียดายสาวๆไม่ได้เห็นนะไม่ได้เห็นความหล่อของคนนี้แล้วก็ความสามารถของคนนี้นะครับจริงๆชื่อว่าทิติโชคโชคหรือเปล่านะครับสิทธิโชคนะคนหนึ่งกับแบบจำได้ประมาณเนี้ยนะเพราะว่าหนุ่มคนเนี้ยนะครับลูกศิษย์คนเนี้ยก็เป็นลูกศิษย์ของคนหนึ่งนะครับมีพี่น้องกัน4คนนะผู้ชายหมดเลยนะคนหนึ่งมาสอนทั้ง4คนเลยสอนทั้ง4คนมาแล้วนะฮะจบมาแต่ละรุ่นละรุ่นละรุ่นนะครับแต่มีความสามารถมากเลยแต่คนนี้ก็เก่งกีฬาด้วยนะเป็นนักฟุตบอลเมื่อก่อนไปอยู่ทีมแพร่ยูไนเต็ดนะครับเป็นเยาวชนนะฮะแต่ก็แหมว่าคนเรามันมีอะไรที่แบบมากกว่านี้มันก็ต้องแบบแสวงหานะครับก็มาดูอีกครั้งหนึ่งเอ้าเป็นแรปเปอร์ซะงั้นโอ้โหแต่มีหลายคนด้วยนะแต่คนหนึ่งเพิ่งมาฟังเพลงแรกของดาวรุ่งศิษย์ครูหนึ่งคนนี้นะครับนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามไปติดตามด้วยช่องชื่อว่า C.E นะ C2 นะครับเพลงชื่อว่าได้แต่นะครับไปช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรับรองมีผลงานดีๆแน่นอนวันหลังเนี่ยถ้าคลิปนี้คนดูเยอะนะคนหนึ่งอาจจะพามาออกช่องคนหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มาทำความรู้จักไม่แน่นะนะคนนี้ดังเนี่ยพอเรามารู้จักคนนี้ก่อนจะดังจะดีกว่านะนะครับโอเคนะฮะขอบคุณนะครับที่แนะนำ nope. เพลงเข้ามาวันนี้คุณวันนี้คลิปนี้คุณหนึ่งแนะนำให้นะครับแล้วก็ขอบคุณนักลูกศิษย์คุณหนึ่งด้วยที่แนะนำเพลงให้กับคุณหนึ่งมาเรียชั่นนะครับชอบมากๆชอบเรียชั่นเพลงของลูกศิษย์มาทำให้เราภูมิใจภูมิใจว่าลูกศิษย์คนเราของคุณหนึ่งที่เคยสอนเนี่ยมีความสามารถกันหลากหลายคนหลากหลายรูปแบบนะครับยิ่งเป็นแรปเปอร์อย่างเงี้ยเห็นดังๆหลายคนนะครับปูพื้นฐานมาแต่ไม่มีอะไรเพิ่งหัดตอนนี้แบบดีขึ้นเรื่อยๆถ้าทำทุกวันนะผมว่ามันดีขึ้นไปเรื่อยอยู่แล้วนะครับเหมือนทำคล้ายๆทำ YouTube อ่ะวันแรกจะเอาเป็นหมื่นแสนน่ะถามว่าได้ไหมได้ครับได้สำหรับคนที่ช่องดังเขาดันให้แต่ถ้าเราไม่มีใครเลยเราทำวันนี้ไม่มีใครหรอกที่ทำได้เป็นหมื่นเป็นแสนวันเดียวเราต้องค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับแต่นี่เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับนะที่ติดตามรับชมในช่องของคุณหนึ่งด้วยนะครับในช่องรีแอคชั่นนะครับใครอยากให้คุณหนึ่งรีแอคชั่นเพลงไหนนะครับแนะนำเพลงเข้ามาแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องโอซิคุณหนึ่งคนนี้ด้วยนะกันนะครับรับรองคุณติดใจแน่นอนเพราะว่า
คนนี้หล่อมากๆสูงหล่อเท่นะครับมีความสามารถพร้อมและอีกสำคัญรวยด้วยนะนะครับโอเคขอบคุณมากๆนะครับเจอกันคลิปหน้าคนนี้จะรีแอคชั่นเพลงไหนหรือจะไปไหนจะทำอะไรเขารอติดตามแล้วกันสำหรับวันนี้เพียงแค่นี้สวัสดีครับ